เราก็เอาเกลียวปล่อยนะครับยิงลงไปเลยครับลักษณะแบบนี้นะครับเอาสักยาสัก5หุ่นก็พอนะครับไม่ต้องยาวเยอะยิงให้ทะลุแผ่นกระดาษทรายนี่มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปอกไม้กันครับเครื่องมือที่เราใช้ก็เป็นลูกหมูนะครับเป็นของ PowerTech ตัวนี้พูดถึงคุณสมบัติยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าสวิกนี่เป็นสวิกแบบจะไม่มีการค้างครับเพราะว่าถ้าเป็นสวิกหางหนูนะครับบางทีมันออนออฟอยู่มันออนอยู่นะครับมันจะค้างอยู่แต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปทำงานไม่ไปดันมันก็จะไม่อยู่ที่ตำแหน่งที่ออนนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับก็คือตัวปรับรอบเพราะว่าเดี๋ยวการที่เราจะปอกไม้ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ปรับรอบต่ำเลยนะครับประมาณ1หรือว่า2ก็ได้นะครับส่วนถ้าเครื่องใครไม่มีตัวที่ปรับรอบก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่ารอบจะแรงเพราะนั้นเวลาที่วางลงไปบนไม้นะครับไม่กดนะครับวางไว้เฉยๆแล้วก็ลากได้เลยนะครับอันนี้ผมจะปรับรอบไว้ที่2ต่อไปเราก็ใช้แบบตัวขัดกระดาษทรายนะครับแบบธรรมดานะครับขัดเก็บทิ้ง